้าน่ะสิบ่มีมหรสพอีหยังนี่นายสุทินคลังแสงแต่ตอนนั้นใครมาตอนนั้นใครมาอันนี้เวทีมื่นน่ะนักเรียนของนักเรียนม.ศ.มั้งย่ำเว้นบ่มีมหรสพก็สิมีอันนี้แหละมั้งนี่มาเตรียมรำอยู่นี่เตรียมตั้งเวทีได้เลยพรุ่งนี้มื่นมีแนวไรเบิดมือหนึ่งเขากองใหญ่ๆมาเตรียมไรอุ้ยแม่ลูกไข่แม่เตรียมเก้าอี้เตรียมยังไว้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะสิมีปื๊ดตามมาเบิ่งรางวัลเด้อ19ดวงตามีรางวัลที่1อยู่โต๊ะไหนซื้อตั้งหลายอันมื้อนสิเล่นไฟแสงสีหลวงปู่มีแบบอันเล่นโทษหยังก็ไฟอ่ะไม่ดึงอันนั้นน่ะอันนี้ยังก่อนยังไม่ดึงอันนั้นลอยฟ้าพ่อป่าลอยฟ้าแต่พาไปพ่อไงสิจะไม่ดีทั้งไปด้วยกันพ่อจะไปนานไปดีไม่ดีตัวเองเป็นผู้หญิงจะไปเล่นดีได้ไงลูกฉันอายุ20แม่ซื้อแล้วอยู่ที่บ้านไงซื้อแต่คนละอันละแล้วทำไมไม่เล่นล่ะเพื่อนพามาไปซื้อใหม่10อย่างไม่ได้นะโบไอ้สิบเทียบว่าได้เด้อใหญ่มากแคปภาพนี้ก่อนแม่ค้าจากแผงนั้น20นมัสการโอเคครับครับลอยฟ้าได้ไหมเลเซอร์ไปยิงบนพระธาตุด้วยก็แล้วแต่เขาจะยิงได้เลเซอร์ทำให้คนตาบอดอ่ะเนาะเขายิงที่อื่นเขาไม่ได้ยิงคนไม่เป็นไรหรอกอ้าวยิงพระธาตุนี่เนี่ยไม่ว่าเป็นอะไรเขาไม่ได้ยิงใส่ตาคนไงลูกเคยยิงแต่ของอันอื่นอยากเล่นนะคนไหนแม่ยี่สิบไปเอาอันน่ะเอาอะไรก็ไปทำบุญด้วยกันก็เปลี่ยนกันด้วยคือราคาประกันห้องเดียวครับที่กระดาษที่ปากกาที่นอนเขียนครับนี่มีผ้าป่าลอยฟ้าด้วยเด้อถ้าแกแค่กระถางแก้จุดนะครับการแก้ข่าวว่าจุดที่เราต้องการไปเราไปเวียนเทียนก่อนให้เวลาเช็คมาเดี๋ยวต้องการที่จะทำจุดผ้าป่าให้ผ้าป่าได้ดูดีเป็นที่เวียนเทียนตรงนี้มานี่ไปท่านก็ไปบูชาดอกไม้ก่อนค่ะนะครับการมีแฟนค่ะก็ไม่ได้มีครับเรื่องสามแสนบาทพี่น้องนะครับเรียนเทียนก่อนนะครับอยากไปเดือดแล้วกันเขาเรียนเทียนก่อนไงได้ยินเสียงพูดเสียงสิพ่อจะอยากไปควนพ่อครูได้ไหมเดี๋ยวมาวางไว้ลูกวางไว้แล้วเอาเทียนสีเล่มมาจุดเทียนเล่มที่หนึ่งนะนี่เป็นเทียนของดวงจันทร์เทียนประวัติสีเล่มต่อหน้าบนเสาเทียนเล่มนี้นะจะวางไว้ลูกอ๋อเสียงอะไรมา